ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมช่วยเกษตรกรขายกุ้งนะคะโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า V Volunteer หรือว่ากลุ่ม Vivo ค่ะซึ่งขณะนี้ดูเหมือนบรรยากาศก็จะใกล้ๆคล้ายกับการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่นะคะขณะที่บริเวณถนนข้าวสารซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่มีจุดจัดกิจกรรมก็ดูเหมือนจะมีคนไปเที่ยวกันในช่วงคืนนี้กันหนาแน่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์กับคุณอุรชัยสอนแก้วคุณอุรชัยคะคุณณฐาครับใครก็ตามที่คิดว่าถนนข้าวสารปีนี้จะเงียบเหงาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่มาสังเกตการตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะร่วมงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าที่ถนนข้าวสารอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าการมาร่วมเทศกาลส่งท้ายปีที่ถนนข้าวสารก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่รัดกุมในระดับหนึ่งนะครับมีจุดคัดกรองที่ทางเข้าทั้งสองฝั่งเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะแจกแอลกอฮอล์เช็ดมือและตรวจอุณหภูมินักท่องเที่ยวทุกคนในขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนเองก็พยายามที่จะเว้นระยะให้นักท่องเที่ยวที่ยืนรอเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ยืนห่างกันนะครับผมได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ถึงการวางแผนก่อนเริ่มงานวันนี้ก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันที่มีนักท่องเที่ยวมามากขนาดนี้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านค้าสถานบันเทิงบอกว่าถ้าเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยววันนี้กับเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้ถือว่าเยอะกว่ามากนะครับแต่ถึงจะบอกว่ามากกว่ายังไงถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วต้องบอกว่าน้อยกว่าชัดเจนนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มาปรากฏเอาช่วงสิ้นปีพอดีอีกด้านนึงครับกิจกรรมช่วยเกษตรกรขายกุ้งที่จัดโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า V Volunteer หรือว่า Vivo นะครับสุดท้ายได้ใช้บริเวณลานจอดรถที่เคยเป็นกองสลากเก่าริมถนนราชดำเนินกลางเป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายหลังต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งระบายกุ้งสู่ตลาดได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าขนกุ้งใส่ท้ายรถกระบะมาวันนี้ก็ประมาณ5ตันมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาททั้งหมดมาจากฟาร์มกุ้งในจังหวัดนครปฐมที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ครับส่งผลให้รัฐต้องจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของตลาดกุ้งมหาชัยที่พวกเขาค้าขายกันเป็นประจำครับและตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีทั้งวงดนตรีมีเครื่องดื่มมาร่วมขายรวมถึงร้านค้ารถเข็นนะครับที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้าผู้ร่วมกิจกรรมหลายคนโดยซ้ำไปนะครับกว่าจะจัดกิจกรรมกันได้ก็ต้องเผชิญโจทย์ให้แก้ปัญหากันมากทีเดียวมีสมาชิกกลุ่ม Vivo โดยเฉพาะแกนนำที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมด16คนนะครับทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อและพระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงครับตั้งแต่ที่มาสังเกตการเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับคุณณฐาจนถึงณเวลานี้ดูเหมือนว่ายังมีนักท่องเที่ยวที่พยายามเดินทางเข้ามาต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เองก็เสริมกำลังเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันจัดระยะแล้วก็คัดกรองอย่างเข้มข้นนะครับเท่าที่สอบถามดูเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่ายังไม่พบใครที่ไม่ผ่านการคัดกรองเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีกำหนดระยะเวลาในการเฉลิมฉลองเหมือนกันโดยให้ร้านค้ายุติการให้บริการตั้งแต่เที่ยงคืนครับคุณณฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณอุรชัยค่ะ